ย้สวัสดีคุณผู้ฟังชาวโทฟูป๊อปเรดิโออีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามเราอยู่ตอนนี้นะคะแน่นอนค่ะได้เห็นกันผ่านทางหน้าเว็บแคมกันแล้วเนาะว่าตอนนี้3หนุ่มชายนี่ค่ะคุณคีคุณจงฮยอนและก็ทามีนะคะอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับมินาเนชานิมิดะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถามความรู้สึกนิดนึงเมื่อวานค่ะกี้ก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตมาเหมือนกันสนุกมากจะบอกเลยว่าชายนิวเวลนะคะแชทมาบอกเราทางบล็อกท็อกผู้ดีเจบอกว่าฟินมากๆเลยแล้วคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกันบ้างกับการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวานซึ้งไหมมีแบบเซอร์ไพรส์ตั้งหลายซีนเนาะ일단너무저희도즐거웠고요태국분들의그뜨거운에너지를받아서더열심히뜨겁게공연을마무리할수있었던것같아서정말감사한마음이큽니다คุณจงยอมบอกว่าพวกเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้พลังจากแฟนเพลงชาวไทยกลับไปนะคะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะค่ะชายนิวเบิร์ฝากบอกแทนชายนิวเบิร์ละกันนะคะว่าพวกเขาก็บอกว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเมื่อวานนะคะขอบคุณที่กลับมาค่ะชายนิวเบิร์ดูดู이제되게감사하다고대신좀전해달라고했대요너무좋은추억을만들어주셔서감사하다고ค่ะอ่ะได้มาถ่าย MV นะคะกันที่เมืองไทยด้วยสำหรับเพลง View ใช่ไหมคะอยากให้บอกถึงบรรยากาศการถ่ายทำนิดนึงว่าสนุกสนานหรือเปล่าแค่ไหนแล้วแบบตอนนั้นนี่ได้บอกว่าลองอะไรที่เป็นไทยๆแบบก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะไรอย่างงี้บ้างด้วยหรือเปล่าคะ아저희가사실서울에서는달릴일이많이없었는데거기촬영을하면서달린시참많아서즐겁게달리면서촬영을했었던것같습니다되게신났어요오랜만에길거리를뛸수있어서ค่ะก็จริงๆนะคะคุณจงยอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เกาหลีนะคะชายนี่ไม่มีโอกาสที่จะแบบวิ่งเล่นถนนวิ่งเล่นที่ถนนเพราะดังมากทุกคนดูมิวสิกวิดีโอจะมีหลายฉากที่ชายนี่แบบวิ่งกันอย่างสนุกสนานนะคะเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าแบบตอนที่วิ่งอะค่ะมีความสุขแล้วก็สนุกด้วยอะค่ะเขาก็เลยถ่ายทำกันอย่างสนุกสนานอยากมาถ่ายเอ็มวีอื่นที่เมืองไทยอีกไหมคะในอนาคต혹시나중에기회가되시면은또태국에서촬영하실생각이있으신가요어물론네너무재밌게찍어가지고그때อันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะตอนนั้นไทยทำกันสนุกสนานนะคะเอาละค่ะถามคุณจงฮยอนบ้างดีกว่านะคะในฐานะที่เป็นคนเขียนเพลงวิวเพลงนี้ค่ะแล้วก็เคยเขียนเพลงอีกหลายๆเพลงให้กับศิลปินด้วยนะคะอยากจะรู้ว่าเขาในฐานะนักแต่งเพลงอะค่ะเพลงของเขามันแบบมีเสน่ห์หรือมีเอกลักษณ์ตรงไหนคะ저는뭐일상적인부분에서그영감을많이얻어내고요딱히뭔가를막영감을얻어야지하고여행을간다거나그런스타일은아닌것같아요일상속에서대부분얻어내는편이고좀혼자생각하고망상하는걸좋아해서그런걸좀많이하는편입니다ก็จริงๆนะคะคุณจงฮยอนเนี่ยคือเขาจะเอาinspiration นะคะมาจากแบบชีวิตจริงค่ะเพราะว่าถ้าดูนักแต่งเพลงบางคนนะคะเขาจะชอบไปเที่ยวหรือว่าชอบไปแบบเดินทางเพื่อที่จะไปเอา inspiration ใช่ไหมคะแต่คุณจงฮยอนเนี่ยเขาคือแบบอยู่ดีๆเขาก็จะได้เนื้อเพลงมาจากชีวิตจริงตัวเองใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าคือเขาแบบเหมือนไม่มีเคล็ดลับพิเศษโอเคฝากบอกว่าชอบผลงานของคุณจงฮยอนมากๆเลยส่วนตัวพี่เจ้คนนี้되게좋아하신대요준현씨가쓴노래를저도 DJ 하고있습니다한국에서จริงๆแล้วคุณจงฮยอนเนี่ยเป็น DJ ด้วยสนใจจะมาเป็น DJ ที่เมืองไทยบ้างไหมคะถ้าพูดถึง DJ ให้ชื่อเส้นก็ดีสุดชิงเลยอ่า그게언어가좀에ทำนะคะแต่ว่าคือพูดภาษาไทยยังไม่เคยได้ค่ะเดี๋ยวฝึกกันได้ใช่ไหมคะชายนิวเวลทุกคนเนาะโอเคค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงดีกว่านะคะ Married to the Music ค่ะเพลงนี้เนี่ยอยากจะถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า Married to the Music นะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างเนี่ย Married to the Music เนี่ย되게 funky한 그런 댄스 곡이고요요즘에또부를수있는노래중에가장핫한그런장르인것같고저희들의퍼포먼스가또인상적인그런곡입니다ค่ะก็พูดถึงเพลง Married to the Music นะคะเป็นเพลง Funky Disco แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังกันทุกคนแล้วฟังแล้วจะสบายหูนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่แล้วก็พอทุกคนฟังเพลงนี้คืออยากให้แบบทุกคนลุกขึ้นมาเต้นนะคะนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานค่ะงั้นในคอนเซปต์ของ MV เนี้ยเท่าที่สังเกตนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบฟีลแบบฮาโลวีนมากๆเลยและในเดือนนี้นะฮาโลวีนก็กำลังจะมาถึงด้วยนะคะวันที่31ตุลาใช่ไหมคะอยากถามว่าถ้าเกิดเป็นชายนี่เนี่ยเขาอยากจะแต่งเป็นผีอะไรแบบไปทริคออร์ทรีทเพื่อนศิลปินคนไหนอาจจะเป็นเพื่อนๆในวงชายนี่กันเองหรือว่าแบบใน SM ก็ได้หรือศิลปินคนอื่นๆฮาโลวีนนี่เดี๋ยวผมจะบอกเลยทำยังไงดีอาจจะคิดไม่ถึงแต่항상저희는약간좀할로윈때좀되게기발한남들이하지않았던걸많이시도했으니까이번에도좀만약에하게된다면그런걸로시도를해야하지않을까생각이듭니다ค่ะก็จริงๆนะคะถ้าเป็นแฟนคลับของชายนี่นะคะจะรู้ว่าคือชายนี่ในแต่ละปีของฮาโลวีนนะคะเขาจะมีคอนเซ็ปต์แล้วก็จะแต่งต
ัวแบบพิเศษนะคะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเขายังคิดคอนเซ็ปต์อยู่นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าเขาจะแต่งเป็นอะไรนะคะได้ค่ะยังไงแฟนๆก็รอกันก็แล้วกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะได้เห็นรูปแบบไหนนะคะอ่ะชื่ออัลบั้มออสนะสำหรับอัลบั้มล่าสุดนะคะอยากจะให้เมากันนิดหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนมีนิสัยแบบแปลกๆออสๆอะไรหรือเปล่านะคะฉันนึกเกจ่ายอ่ะคุณจงยันบอกว่าเขาจะชอบนอนดึกมากๆไม่แปลกนะนี่ก็นอนดึกเหมือนกันดึกขนาดไหนคะดึกขนาดไหนเชี่ยบุตรงชูโมชินะฉันน่ะ거의해가뜬후에잠이듭니다โอ้เพราะปกติแล้วต้องพาอาทิตย์ขึ้นค่อยนอนนะคะเป็นแวมไพร์หรือเปล่าคะแวมไพร์แวมไพร์อนินไก่เหรอ저와뭔가친해지시면해뜰때까지즐겁게노실수있다라는ถ้าใครที่สนิทกับคุณจงฮยอนนะคะคือจะสนุกได้ถึงตอนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะค่ะแล้วคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะพี่ชิรังเทมินชินุน혹시네아니뭐있어요특이한점전약간 엉뚱한것같아요그냥네그냥그런점뭐구체적으로뭐물건을지금잘잃어버리고괜찮아요손태민나가버튼은네네티แบบซื่อๆค่ะคือเขาจะชอบทำของหายแล้วก็ถ้าแบบมีของที่อยู่ในมือแทมินจะชอบพังตลอดเวลาเลยค่ะมีแฟนๆถามมาเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ยังทำของหายอยู่หรือเปล่าคะหลังก็เลยดูเช่นกันเลยเพื่อนๆดูดีเทกิบานีเบนชอนเลยหลังเกี่ยวจุชนันเต้เช่นกันเลยดูบุลกอนเลยบานีอิโรบอริชินจีคุ้มมาดากู뭐얼마전에그러니까최근에핸드폰에물에빠뜨려서고장난적도있었고지갑을잃어버렸는데또가까스로찾은일도있었고ก็คุณแทมินบอกว่าปัจจุบันยังทำหายอยู่นะคะเช่นแบบไม่ล่าสุดเมื่อล่าสุดนี้นะคะทำโทรศัพท์ตกน้ำแล้วก็ทำกระเป๋าตังค์หายแต่ว่ายังโชคดีที่หาเจอโชคดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาถึงเพลงของชัยนี่นะทำออกมาแบบเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกเพลงให้กับแฟนเพลงชาวไทยสักหนึ่งเพลงเนี่ยอยากเลือกอะไรให้เป็นของขวัญกับชัยนี่เวิลด์ค่ะมีอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมเซเวียร์같은노래도좋은것같아요오늘하루종일부르더라고요ค่ะคุณคีอยากจะแนะนำเพลงเซเวียร์ที่อยู่ในอัลบั้มล่าสุดนะคะแล้วคุณชงยังบอกว่าวันนี้คีร้องทั้งวันเลยอ๋อเป็นเพลงความหมายประมาณไหนคะเฮ้ยอีกูเกเดย์ส์ก็ลองทำกันโชคดีบุตรที่ได้กันสิ세이비어도 역시 가장 최근에 나온 앨범에 수록되어 있는 것만큼 또 요즘 시대에 맞는 그런 흐름에 따른 장르인 것 같고 저의 매력적인 목소리를 들으실 수 있는 노래인 것 같습니다 คุณคีบอกว่าเพลง Savior นะคะเป็นเพลงแนวจังหวะที่เหมาะสมกับเพลงแนวปัจจุบันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงคีย์ในเพลงนี้นะคะโดดเด่นมากๆค่ะอยากให้ทุกคนฟังมันเจ๋งมากต้องลองฟังนะแต่จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าออเนี่ยเพราะทั้งอัลบั้มทุกเพลงเลยรวมไปถึงทุกๆเพลงของชายนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีออนะรีบซื้อกันเลยนะคะเพื่อนๆชายนี่อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วนะคะหลายปีเลยทีเดียวอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะถ้าเกิดแบบชายนี่เป็นแบบผู้หญิงเนี้ยอยากจะเลือกเดทกับใคร그러니까항상멤버중에네멤버중에서항상이게질문이들어올때마다생각나는사람이달라지는것같은데뭐태민군요즘에는누구랑데이트하고싶나요아요즘에는정연이와데이트나도왜냐면진짜요형님이랑락싸움싸워약간하루니까 그하루동안에가장많이뽑아먹으시는그런사람먹와진짜랑나가톡한테거다이랑밤다니야แต่ละคนจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็เลยถามแทมินว่าตอนนี้แทมินอยากเด็กใครแทมินก็บอกว่าเลือกจงฮยอนแล้วก็คีก็เลือกจงฮยอนด้วยนะคะนี่งานถึงบอกแล้วว่าเลิฟทริแองเกิลก็เลยถามว่าทำไมแล้วแทมินก็บอกว่าเพราะมันเป็นวันเดียวใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเด็กกับพี่จงฮยอนเนี่ยเขาน่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาก็เลยเลือกคนนี้แสดงว่าเป็นคนป่าสปอร์ตมากใช่ไหมคะคุณจงฮยอนเนี่ยก็ยังท้าจุ๊จ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณจงฮยอนใจกว้างนะคะอ๋อนะคะเอาละค่ะขอทำน้องเล็กนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีผลงานเดี่ยวออกมาด้วยใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแบบเป็นสไตล์ที่แบบเปลี่ยนจากเด็กหนุ่มมาเป็นแบบว่าโอ้โหหนุ่มเซ็กซี่เลยอยากถามว่าส่วนไหนในร่างกายของเขาที่เขาคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดใช่ไหมครับ매력이있다뭐예를들어보면이나글쎄요저는인중이가장좀매력적인것같아요이푹신푹신한인중이되게말랑말랑하고요
아무나 또 터치할 수 없죠. 그치, 아무나 터치할 수도 없고 여기 살이 많아가지고 되게 좀 매력적인 것 같아요. คุณแทมินบอกว่ามาร์ชเมลโล่กันเนี่ยจริงๆแล้วนะคะคือเขาเรียกว่ายังไงแต่ว่าต้องเคารพฝีปากอกอิ่มเหมือนกับมาร์ชเมลโล่อย่างนี้ปะระหว่างจมูกกับริมฝีปากค่ะตรงนี้เขาบอกว่าคือเหมือนเขาบอกว่าเหมือนมาร์ชเมลโล่คือแล้วก็ไม่มีใครสามารถแตะได้นอกจากตัวเขาเองเขาก็เลยคิดว่าจุดนี้เป็นโอเคนะคะต้องรอดูต่อไปว่าต่อไปเนี่ยจะมีสาวคนไหนมีโอกาสได้สัมผัสนะสำหรับวันนี้นะคะชายนี่ไม่ได้มาเปิดคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆอย่างที
ันนะคะแฟนๆบอกว่าตอนนี้มีส่วนหนึ่งรออยู่ที่พารากอนเยอะมากแต่너무감사드리고요이제가까이서만나볼수있는기회가흔치않다보니까또저희에게도되게좋은추억을남을것같고와주시는모든분들도저희의사인과또인사이런것들을좋게좋은추억을잘가져간직하시길바라겠습니다자คุณจงฮยอนบอกว่าต้องขอก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รอคอยชัยนี่นะคะแล้วก็จริงๆโอกาสแบบนี้จะค่อนข้างไม่มีนะคะที่เมืองไทยทุกคนดีใจมากมากเลยค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะวันนี้มากันเยอะๆแล้วก็มาเก็บความทรงจำที่ดีๆกลับไปนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกเต็มที่ด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ซ้อมบอกรักแฟนๆกันหน่อยดีกว่าไม่ทราบว่าได้แบบเตรียมอะไรมาพูดอีกไหมคะนอกจากแบบผมอยากกินโรตีเมื่อคืนกรุงเทพร้อนมากมากกรุงเทพร้อนมากมากใช่กรุงเทพร้อนมากมากค่ะคุณจงฮยอนคะมีอะไรจะบอกแฟนๆไหมคะฉันผมรักคุณผมรักคุณนะคะคุณฮามินค่ะผมคิดถึงผมชิมผมลงแดงซาจังเลยจริงอีกอันนึงละกันเดี๋ยวสอนเอาไว้ชมแฟนๆนะที่แบบจะไปรอพวกคุณนะคะที่พารากอนบอกว่า Shiny World สวยปัง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  Shiny World สวยปังเย้นะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ช่วยฝากผลงานนะคะแล้วก็ลาแฟนๆไปสำหรับ Tofu Pop Radio ของเรากันหน่อยดีกว่าค่ะ일단저희는콘서트를마치고한국으로돌아가서각자의또개인의바쁜일정들을소화할거고요그리고또샤이니로서도여러곳에서멋진무대와새로운음악들을보여드리기위해서고군분투할테니기대해주시길바라겠습니다ค่ะก็เดี๋ยวกลับไปที่เกาหลีนะคะเดี๋ยวเขาจะมีงานโซโล่นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต่อกับ Chinese World Tour 4นะคะที่ต่างประเทศค่ะก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมติดตามผลงานของ Chinese แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเขาด้วยนะคะแน่นอนค่ะนี้สัญญาทาง Chinese World ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ Chinese มากๆที่มาสนุกกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเย้ลืมไป Happy Birthday คุณคีอีกครั้งนึงด้วยค่ะ Happy Birthday to youขอบคุณมากค่ะ